ันนี้เป็นมะเขือพันธุ์เจ้าพระยานะคะมะเขือดอกก็จะมีสีม่วงๆนะคะดอกสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้มาเที่ยวชมสวนน้องนะคะสวนน้องแดนนะคะมาเที่ยวชมเขาปลูกมะเขือมีมะเขือเจ้าพันธุ์เจ้าพระยานะคะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็จะมีโรงเรือนจะพาชมนะคะนี่ชมมะเขือก่อนนะคะมะเขือพันธุ์เจ้าพระยานะคะมะเขือก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะมะเขือมีประโยชน์ก็คือต้านอนุมูลอิสระลดอนุมูลอิสระนะคะต้านมะเร็งด้วยนะคะมะเขือนะคะเป็นผักแก้มก็ได้นะคะอาหารก็ทําได้หลายอย่างนะคะก็คืออาหารเช่นแกงเขียวหวานใส่มะเขือเปาะนะหรือมะเขือพันธุ์เจ้าพระยานี่เองนะคะทําเป็นเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไปต้มจิ้มน้ำพริกหรือจะทานสดนะคะทานกับอาหารเช่นซุปหน่อไม้น้ำพริกกะปิอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะมะเขือจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะบีจะชอบดอกของเขามากๆเลยดอกเขาจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ลูกของเขานะคะอันนี้ตอนออกดอกมาเล็กๆนะคะเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะออกดอกออกมาสีม่วงแบบนี้นะคะพอออกดอกสีม่วงแบบนี้แล้วเขาก็ติดลูกเล็กๆนะคะพอเขาผสมเกสรเกสรของเขาจะเป็นสีเหลืองๆนี่นะคะเกสรจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นมะเขือออร์แกนิกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดยานะคะใบก็จะเป็นด่างๆแบบนี้ด้วยนะคะค่ะเพราะว่าน้องไม่ได้ฉีดยานะคะแปลงนี้เป็นมะเขือเจ้าพระยานะคะอันนี้ลูกของเขานะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมะเขือเจ้าพระยานะคะเจ้าพระยาต้นนี้ดกค่อนข้างดกนะคะก็มีเพราะว่าดอกเยอะมากๆนะมันจะเป็นรุ่นๆนะคะค่ะรุ่นแรกก็จะเป็นลูกโตแล้วนะคะจะเป็นลูกโตแบบนี้นะคะเป็นรุ่นๆไล่ๆกันนะคะดอกเต็มต้นเลยนะคะเยอะมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพันธุ์เจ้าพระยานะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวดิฉันชมนะแปลงที่เขาทำอยู่ข้างบ้านนี่เองนะคะสวยงามมากนะคะปลูกข้างๆบ้านนะคะข้างหน้านู้นก็จะเป็นมะเขือเทศนะทำไรมะเขือเทศแล้วก็มีโรงเรือนโรงเรือนเขาจะปลูกพวกคะน้าอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงมะเขือเทศแล้วก็มีมะละกอแซมมานิดหน่อยนะคะก็จะมีมะละกอแซมมานิดหน่อยค่ะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะบีชอบเป็นคนชอบทานมะเขือมากๆนะคะเพราะว่ามะเขือช่วยต้านมะเร็งนะคะค่ะช่วยต้านมะเร็งลดอนุมูลอิสระนะคะค่ะทานผักเป็นยาทานยาเป็นผักนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะทุกคนขอให้ดูแลสุขภาพนะคะทานผักเยอะๆเพื่อสุขภาพนะคะผักมีประโยชน์ทุกชนิดแต่ละชนิดจะมีไม่เหมือนกันนะคะมีประโยชน์อันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือพันธุ์เจ้าพระยานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูนี่ลูกกำลังเล็กๆอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นติดลูกใหญ่อีกก็จะค่อยๆได้เก็บแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกสวยงามมากๆเลยนะคะดอกมะเขือยิ่งข้างในยิ่งดอกสีม่วงๆนะคะยิ่งดอกเยอะมากๆเลยนะคะดอกเยอะมากเลยค่ะอ
ดอกสีม่วงนะคะสีสวยนะคะดอกเยอะมากๆเลยนะคะค่ะถ้าจะลูกเยอะเพราะว่าดอกออกมาเยอะหลังจากดอกมาติดลูกแล้วก็จะเยอะอะค่ะลังติดลูกนะคะดอกจะเยอะนะคะลูกยังไม่ติดลูกเล็กๆเยอะมากเลยนะเพื่อนๆมันกำลังเป็นดอกไม่ตัวเท่าไหร่เมื่อเกือหน้าหนาวก็จะงามนะคะโตไวดูแลง่ายนะคะแต่มะเขือหน้าหนาวไม่ว่าจะเป็นผักทุกชนิดหน้าหนาวจะดูแลง่ายนะคะเพราะว่าอากาศเขาจะชื้นนะคะมีหมอกแรงนะคะตอนเช้าชุ่มดูแลง่ายนะคะโตไวนะคะอากาศด้วยอากาศนะคะอากาศจะเย็นนะคะเมื่ออากาศเย็นก็จะทำให้ผักงามนะคะก็จะออกดอกเร็วขึ้นแล้วก็โตไวดูแลง่ายนะคะอันนี้มะเขือพันธุ์เจ้าพญานะคะงามมากๆเลยนะเขาปลูกประมาณไม่เยอะค่ะแถวละ20ต้นนะคะ1 2 3 4 5 6ประมาณ100กว่าต้นนะคะประมาณ100กว่าต้นนะฮะประมาณ100กว่าต้นค่ะนะคะปลูกไว้ทานเหลือทานก็ขายนะคะแจกจ่ายไปเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็แจกเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าบางคนเขาก็พอครั้งแรกเราก็แจกให้ไปทานพอครั้งหลังมาเขาก็เกรงใจอะค่ะลูกค้าเราจะมาตามที่เราแจกเขาไว้แจกไว้ชิมไว้ทานลองทานนะคะเขาก็จะมาอุดหนุนเรานะคะค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ